ับผมโอ้โหครับพี่เจครับคือกำลังจะได้พูดคุยกับน้องแจนนี่ต่อก็แบบตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับแต่อยากบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่โทรเข้ามาในช่วงที่เราเปิดให้โฟนอินเนี่ยนะครับครับผมจะเสร็จไอ้สองแล้วนะครับหลังไปเนี่ยนะฮะสองมันไม่หยุดตัวเองเลยนะครับคุยกับน้องตามมารยาทมันลงลึกมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาล้วงลึกเข้าไปอีกใช่แล้วเออนะฮะผมชอบความโอเวอร์แอคติ้งของน้องมากน้องเล่นเล่นใหญ่มากอะไรอย่างงี้น้องเล่นใหญ่จนเนี่ยคณะอะไรจะเนี่ยเรียนที่ไหนจะเนี่ยอิจฉาเพื่อนเพื่อนในคณะมากเลยนะฮะโอเคเรามาถามกันถึงประสบการณ์ความรักครั้งแรก first time นะครับผมไอ้ puppy love เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะเออเด็กๆไม่เอาเสียเวลาครับผมนะฮะคุยกันไปพวกนั้นมันไม่ได้ถึงพริกถึงขิงคะเอาที่มันแบบเป็น first love ที่แบบเราคิดว่ามันเป็น love แบบผู้ใหญ่แล้วโตแล้วครับผมเป็นรักที่บอกว่าน่าจดจำใช่ใช่ใช่ครับผมค่ะครับผมเอ้าไม่พูดล่ะนึกว่าพี่จะพูดต่อจะพูดอะไรต่อก็รอฟังอยู่กำลังลุ้นอยู่เลยเนี่ยถ้าถามว่ารักครั้งแรกของแจนนะคะต้องเป็นประมาณตอนม.4เลยอะไรอย่างงี้ม.4โอ้โหเรียนอยู่สมุทรสาครอันนี้เริ่มโตหรือยังเริ่มโตแล้วนิดนึง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 แล้วแต่แล้วแต่เพิ่งห่างไปจากนี่ไม่นานเออไม่นานนะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงอ่ะเป็นตอนนั้นเป็นยังไงรักครั้งนั้นก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยตอนแรกๆก็เหมือนแบบไม่ได้หลักอะไรค่ะก็คือแบบขำๆว่าเขามาจีบอะไรอย่างเงี้ยพอคุยไปเรื่อยๆก็แบบว่าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคนนี้แบบเริ่มรู้สึกว่าคนนี้รักครั้งแรกนะแล้วรู้สึกแบบไปกินข้าวไปทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแต่ว่าก็แบบแฟนคนแรกก็จะแข็งๆนิดนึงแบบเขินๆหน่อยใช่ไหมใช่แบบว่าเป็นคนแบบแข็งแน่นอนแล้วแข็งแน่นอนแน่นอนฮะไม่ใช่อย่างนั้นครับผมคือแบบหมายถึงยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกครับผมคนมาร์ทเข้มแบบไม่เหมือนพี่อย่างเงี้ยแต่แบบเขาเวลาเขาจะแบบเขาจะแบบยืนแบบแบบยืนเกรงอยู่แบบยืนเกรงอยู่พาไปจอดชาร์จพลังยืนเกรงอยู่ชาร์จพลังแหมก็แบบน่ารักขนาดนี้ต้องชาร์จเราตลอดเวลาใช่ไหมฮะโอเคอันนั้นเป็นรักครั้งแรกรู้สึกแบบมันแบบอึดอัดอึดอัดหน่อยใช่ไหมแล้วรักครั้งไหนที่เรารู้สึกแบบไม่อึดอัดสบาย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 อ่ะรักครั้งนี้เลยรักครั้งนี้เลยที่มีอยู่ไอ้สองที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าโสดมันก็อะไรอย่างงี้เป็นยังไงครับรักครั้งนี้ที่บอกว่าดีมากเนี่ยก็ปัจจุบันก็คือไม่ได้ครั้งนี้แต่ว่าคือล่าสุดอะไรเงี้ยล่าสุดก็เป็นรักที่แบบไม่อะไรมากเกินไปแบบว่าไวๆเดียวกันพอๆแบบมีอะไรก็เข้ากันได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเข้ากันง่ายเข้ากันง่ายอายุวัยเดียวกันวัยเดียวกันก็ไม่ช่วงวัยเดียวกันก็แบบไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆก็จะเป็นคนชอบคนโตกว่าอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้เขาเป็นพี่โตกว่าเยอะเลยจ้ะพี่โตกว่าเยอะเลยจ้ะความคิดเป็นผู้ใหญ่อะไรค่ะอยู่ด้วยกันแล้วแหละเขาบอกว่าแก่เลยนะฮะโอเคก็คือชอบคนที่โตกว่าความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้ากันง่ายๆมีเวลาให้อะไรเวลาดูแลกันบ่อยๆเจอกันแปลว่าจะแปลว่าติดแฟนสิใช่ไหมก็เป็นคนติดแฟนต้องอยู่ด้วยกันก็ติดไหมอ่ะก็ส่วนใหญ่ส่วนมากแฟนพี่เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่อยู่เลยก็ติดเหมือนกันแต่แบบส่วนมากแฟนจะติดกว่าติดเราคือผมพอจะเข้าใจได้ว่ามันติดอะไรนั่นน่ะสิในนิสัยการเอาใจใส่ดูแลของน้องเขาเอาใจใส่ครับโอเคแต่ว่าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าโดนจูบครั้งแรกเมื่อไหร่ first kiss พี่ตกใจเลยใจตกไปโดนเอาจูบจูบครั้งแรกตกลงจะเอา first kiss จูบครั้งแรกก็ต้องเป็นประมาณตอนครั้งแรกถ้าจูบครั้งแรกก็ต้องเป็นรักครั้งแรกตอนม.4ครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดน first kiss เข้าไปฮะเป็นยังไงบ้างสถานหรือเปล่าครับผมเป็นไงคะครับเขิมที่ไหนจ้ะ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 สถานที่ลาพารากอนมั้งพี่เอ้าแล้วที่ไหนอ่ะก็น่าจะเป็นในห้องน้ำพารากอนเวลาไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยในโรงหนังในโรงหนังใช่ไหมฮะคือจริงๆก็แบบในห้องดูเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะดูนี่ไปก็เลยบอกในโรงหนังในบ้านนั่นเลยตอนม.4โดนผู้ชายหลอกไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ใช่จริงๆก็คือในโรงหนังอะไรค่ะแบบดูพอดูหนังเลิฟซีอะไรก็ปุ๊บหันมาปุ๊บเรื่องอะไรจำได้เป็นเรื่องอะไรจะโดนกันอุ้ยจำไม่ได้แล้วว่าดูหลายเรื่องดูหลายเรื่องครับผมแล้วโดนแบบจับมือสัมผัสจะไปเหลือแล้วค่ะจากที่จบก็ต้องจับมือก่อนสิต้องจับมือก่อนจับมือก่อนแต่เราลองเริ่มที่จับมือแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะไม่ใช่ จับมือแล้วก็มี first kiss แล้วก็มีรูปไลค์กันทุกอย่างเกิดขึ้นในที่สาธารณะหมดเลยไม่ใช่ถ้าเกิดในโรงหนังมันลุ้งรูปไลค์ก็คงแบบอะไรตีแบบไม่ใช่ไง
นะหยุดนะคือผู้ชายก็คงไม่ได้หื่นกามเลยขนาดต้องแบบว่าอยู่ในโรงหนังแล้วแบบเฮ้ยผู้ชายแบบนี้ก็แบบมากสุดหันไปแบบจุ๊บจุ๊บอะไรเงี้ยน่ารักชิคๆเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างงี้ไอ้พวกที่แบบทำสวนสาธารณะคงแบบหื่นเกินอ่ะพี่คงแบบบ้านไม่มีไปทำไงวะอะไรอย่างเงี้ยแจนมองว่าเป็นอย่างนั้นด้านนะต้องมองด้านดูน้องเขากำลังอินไงพี่ดูจากพี่แล้วน่าจะใช่นะใส่แว่นตาขนาดนี้คงแบบเวลาแบบก็บอกแล้วว่าถ้าเปิดนี่ยุ่งเลยอ่ะเวลาไปเปิดนี่ยุ่งเลยสาวนี่แบบดำธรรมดานะยังมีเลนดำกว่านี้อีกใช่ไหมนะครับผมพี่เจนครับผมถามกันต่อถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราว first time นะครับครับรักครั้งแรกรู้ไปแล้ว first kiss รู้ไปแล้วนะครับแล้วเชื่อในรักแรกพบไหมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อใช่ไหมทำไมอ่ะต้องลองก่อนทั้งลีลาทั้งอะไรก็ว่ากันไปทำไมไม่เชื่อครับเชื่อทำไมอ่ะมันแบบเขาต้องมีเหตุที่ไม่เชื่อดิคือต้องเป็นคนที่ชอบพิสูจน์ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้แบบใครหลายๆคนก็คบกันเป็นนานๆมันต้องดูกันไปค่ะบอกว่าแรกๆก็ดีพอไปมามันก็แบบเริ่มเอ้ยอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยคือไม่ชอบให้คนที่มาดีด้วยต้องเลวเลยไม่ใช่อะไรคือไม่รักแรกพบอันไม่มีอยู่ในความคิดของแจนนี่เพราะว่าคิดว่าต้องศึกษากันไปต้องดูกันไปยาวๆใช่ไหมแล้วความรักมันจะบังเกิดนี่ไงเหมือนที่น้องเขาบอกกันไปกินข้าวกันไปเรื่อยๆหลังจากที่เก่งๆก็เริ่มเลิกเก่งแล้วก็จูบกันในโรงหนังครับผมนะฮะเห็นไหมฮะผู้ชายสมัยนี้ร้ายเหมือนพี่เนี่ยแหละมันก็เลยแบบไปเชื่อไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนในนิยายละครอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ที่เหมือนแบบไม่ได้เจอกันมาปีนึงอีกปีนึงแบบแต่งงานกันมันไม่ใช่ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือพี่คงมีเมียมีลูกไปแล้วแหละทำไมมองผมเป็นพลาดกันตลอดเลยเนี่ยชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้แล้วผู้ชายแบบไหนครับผมที่จะทำให้แจนนี่เนี่ยยอมที่จะให้ BB พินหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรต่างๆในการที่จะติดต่อครั้งต่อไปอย่างพี่สองเหรอพี่สองพินปะพี่สองอย่าทำเป็นเล่นนะพี่สองโสดนานแล้วเนี่ยคืออย่างนี้เลยใช่ไหมก็ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ยังไงก็ชอบเป็นคือไอ้พวกแอบหื่นอะไรที่มีที่มีชอบอ่ะเฮ้ยแอบหื่นเอาลูกมาแอบหื่นไม่ได้แอบที่ไหนแล้วพี่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วอ่ะไหนลองจ้องตาพี่สองแล้วให้พินพี่สองเขาซุกไม่แต่ว่าผู้ชายสมัยเนี้ยเขาบอกว่าผู้ชายที่มานิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นคนมานิ่งแบบเดิมแต่คือเอาพอไปรู้จักเขาจริงๆโคตรหื่นอ่ะพี่ไม่แต่พี่สองไม่นิ่งนะไม่นิ่งนะตลกอารมณ์ดีนะเลยนี่ตามสูตรที่ผู้หญิงชอบเลยดีกว่านี่ลองจ้องตาน้องแจนนี่เขาหน่อยเผื่อน้องเขาจะเขินเนี่ยสองนี่โอ้ยผมกลับบ้านก็ได้เหรอผมกลับบ้านก็ได้ผมไม่ค่อยชอบเลยรายการนี้ผมเริ่มไม่ชอบรายการนี้แล้วอ่ะทำในหน้าที่พี่อ๋อคือแบดบอยนี่ไม่ใช่สเปคต้องแบบเป็นคนนิ่งๆขำๆเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดคนที่จะมาขอเบอร์แล้วให้เบอร์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ชายที่ดูดีอะไรเงี้ยมองรวมๆไม่ใช่พี่ก็ดูดีอีกแบบเป็นคนแบบว่าตัวขำทะลึ่งตัวแล้วคนที่จะเป็นแฟนจะเป็นคนแบบไหนก็ชอบคนที่แบบว่าก็ชอบคนตลกใช่ไหมก็เหมือนกันแบบมีหลายแบบไงแบบว่าแต่ว่าบางหลายคนไม่ใช่ค่ะมีหลายแบบบอกว่าแจนมองว่ามันเป็นภาพรวมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างในคนนี้ที่คบเป็นไหมตลกมากเขาเลิกคบกันไปแล้วเขาบอกแล้วว่าครั้งก่อนใช่เหรอใช่คือถ้าดูอยู่นะครับเขาบอกเลิกการอากาศให้ดูโถด้วยนะฮะกลับไปบ้านแตกแน่นะฮะคุณโต้ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่หน้าตาของผม2คนมันดีมากไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงเนี่ยถามน้องใจนี่นะวันนึงเคยมีวันนึงหรือคืนนึงที่ไปไหนก็ได้แล้วมีคนมาขอเบอร์มากที่สุดกี่คนมีคนมาจีบเยอะมีคนมาจีบเยอะอยู่8คนโอ้โหบ้าไปแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เรื่องจริงไปคนนี้ระยะเวลาคือเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนครับผมแล้วก็โต๊ะในสถานที่เที่ยวมันจะเล็กๆนะเดี๋ยวนี่คือคืนหนึ่งป่ะนี่คือคืนเดียวคืนเดียวเราเวลาแป๊บเดียวด้วยจริงป่ะแล้วเขาก็ไม่สลับกันเข้ามายังไงครับเขาสลับกันเข้ามายังไงครับแต่ว่าสลับเข้ามาใช่ไหมคะก็เดินเข้ามาก่อนบอกว่าเข้ามาเออมาขอโต๊ะข้างๆมั่งโต๊ะฝั่งนี้มั่งข้างหลังมั่งอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะฮะข้างๆรอบๆนะฮะหวังจะกินมันคนเดียวเลยเสือสิงกระทิงรัดล้วนๆเลยนะครับแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่ค่ะคือ8คนมาแกไล่หมดเลย8คนใช่ไม่เชิงไล่หมดแต่ว่าแบบมีส่วนมากที่แบบก็จะไม่ค่อยให้ไม่ให้พินอยู่แล้วค่ะก็คงแบบ
ถ้าเกิดมีให้พินที่แบบเป็นอารมณ์ผู้ชายที่เหมือนแบบมันจ้องจะเอาจริงๆก็คือแบบไปแล้วก็แบบก็ไม่ได้มีแฟนแล้วแบบก็ไม่ได้ขอแฟนนะขอเถอะคือแต่ก็คือแบบพินยังให้ได้ค่ะพอให้มาปุ๊บเราลบลบก็ได้เลยก็เลยไม่ซีเรียสก็ดีลีทแต่ฮะคือให้เพื่อที่เป็นการไล่ให้ไปไกลๆนะครับผมไล่ให้ไปไกลๆแล้วอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเคยออกเดทกับผู้ชายเคยออกเดทกับผู้ชายอยู่เป็นประจำเพราะว่าน่าจะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเดทครั้งไหนที่เราคิดว่าโอ้โหครั้งนี้แหละมันใช่เลยครับผมครั้งนี้มันใช่เลยหัวหินค่ะหัวหินโอ้พี่ชอบเที่ยวทะเลพี่ไปหัวหินทุกที่นะจ๊ะเดี๋ยวเสาร์นี้พี่ผมกำลังจะไปพอดีเลยอันนี้จริงๆผมก็ไปเหมือนกันครับผมคือพี่จะบอกว่าจะพาหนูไปใช่ไหมคือถ้าหนูไม่ว่างไม่เป็นไรส่งเพื่อนมาที่หน้าตาและไซส์เซยเหมือนกันเนี่ยแหละความสูงความสูงครับผมโอเคคือหัวหินทำไมอ่ะคือสมมติผู้ชายชวนไปหัวหินเนี่ยผู้ชายเขาจีบเราชวนไปเราไปหัวหินเนี่ยเที่ยวทะเลเธอไม่รู้ตัวเหรอว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวอันนี้คืออ๋อเดทนี่ไม่ค่อยไปเดทกับคนผู้ชายที่จีบอยู่แล้วค่ะไม่ไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นคงแค่กินข้าวพออะไรเงี้ยแต่ที่เดทนี่หมายถึงแฟนอะไรเงี้ยอ๋อไปกับแฟนต้องไปกับแฟนแล้วทำไมหัวหินมันถึงสร้างความประทับใจได้ขนาดนั้นล่ะจ๊ะก็เพราะมันเป็นหัวหินหัวหินเขาบอกว่ามันเป็นถิ่นมีหอยใช่ครับผมฮะแต่ถ้าเกิดแจนไม่ไปก็ไม่มีหอยเอ้ยมีเต็มชายหาดเลยบ้าเหรอก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมันไม่ใช่พารากอนมันเป็นแบบมันอีกฟิลนึงอะเนาะมันเป็นธรรมชาติหลายมิติไงหลายมิติพอได้เจอทะเลมันแปลว่าเราชอบทะเลใช่ไหมเป็นคนชอบทะเลบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าจะต้องไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปเที่ยวแบบพวกอย่างเงี้ยโอเคสุดไปนอนบ้านพักไม่ตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่เจมซื้อบ้านใหม่ที่ทะเลไม่เหรอพี่ผมมีอยู่2หลังโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับครับผมเราจะเปิดโอกาสให้หนุ่มๆนะครับที่อยู่ทางบ้านเนี่ยโทรกันเข้ามานะครับครับเบอร์อะไรครับแน่นอนนะครับ3เบอร์ด้วยกันนะฮะ027323127ครับ027323118และ027323226ผมว่าต้องสายไหมแน่พี่เจใช่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับอยากจะถามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทิ้งให้กับแฟนๆทางบ้านลีลากับหน้าตาครับผมน้องเลือกอะไรจ๊ะลีลากับหน้าตาเหรอคะต้องหน้าตาก่อนค่ะแล้วลีลาค่อยมาฝึกกันทีหลังน้องเป็นอาจารย์โอเคเดี๋ยวกลับมาครับผมสนับสนุนโดย Leo Beer